สำคัญนี้นะครับขอเรียนว่าโดยที่เคยเรียนไว้ก็คือว่าเดิมทีเดียวคงไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทำที่นี่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมีความจำเป็นก็ตั้งใจว่าจะใช้โอกาสนี้ทำให้สมาชิกที่มาจากของเราซึ่งถือว่าเป็นในสายของหน้าที่ต่างๆได้ยินกับใครที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและการเชื่อมต่อในคุณค่าของสถานีมากขึ้นเราต้องยอมรับว่าภาพของสถานีสื่อสู้ไปก็ไม่ได้หยุดแล้วนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา5ปีก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีระบบสภาที่จะมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นภาพของสภาโดยรวมแล้วก็คือย้ำว่าไม่ค่อยถึงเดือนผมก็คิดว่าจะใส่ความรู้สึกของผู้สมาชิกทั้งหมดนะครับมาหาดูกันที่เราจะหาทางว่าจะมีการบริหารงานในสภาทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นดีขึ้นแล้วก็ทำอย่างไรให้การทำงานในทางหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะได้มีสื่อสารในการช่วยรับปัญหาที่ประชาชนผ่านในแง่ของเขานำมาสู่สภาและสภาก็จะมีถึงการถ่ายทอดสิ่งนี้ส่งต่ออย่างฝ่ายบริหารเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารก็สามารถใช้สภานี้เพื่อส่งผ่านไปยังสมาชิกสภาอย่างต่อเพื่อผ่านไปยังประชาชนซึ่งเป็นตั้งที่แรกของเขาโดยความต้องการของสภานิติบัญญัติในระบบของเรานั้นสภานิติบัญญัติไม่เพียงแต่เป็นฝ่ายออกกฎหมายเท่านั้นแต่มีหน้าที่ตรวจสอบและสำคัญมากก็คือว่าฝ่ายนิติบัญญัติในระบบนี้เป็นผู้เลือกฝ่ายบริหารเพราะในระบบประชาธิปไตยในระบบสภาที่มีประชาชนเป็นมุขแต่ของเรานั้นเสียงข้างมากในสภาที่ทุกท่านรับฟังเพราะนั้นรัฐบาลก็เกิดขึ้นจากฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้คือส่วนที่อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจบทบาทความสำคัญของรัฐบาลนี้ดังนั้นผมคิดว่าพระบรมราชโองการเมื่อวันที่24ก็จะมีประโยชน์ยิ่งในการที่ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญซึ่งบทบาทของสมาชิกจะมีผลต่อความมั่นคงและมีผลต่อความสุขสันต์ของประชาชนดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราสามารถใช้สภาเป็นศูนย์กลางที่จะถ่ายทอดสองฝ่ายไปที่การที่ไหนปัญหาที่ชาวบ้านที่ผ่านชำระข้ามไปในอดีตก็จะได้รับการพิจารณาเพื่อส่งต่ออย่างเพื่อรับผิดชอบที่ผ่านไปต้องช่วยแก้ไขดูแลต่อไปเช่นเดียวกันงานทุกฝ่ายบริหารที่ผ่านไปแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อประชาชนผ่านที่จะประโยชน์ได้ก็คิดว่าด้วยความคิดการให้ความสำคัญกับฝ่ายนิติบัญญัตินี้ก็ผมตั้งใจว่าจะร่วมมือกับเพื่อนๆสมาชิกเรามาหารือกันว่าอะไรที่ผิดพลาดเช่นความล่าช้าของงานหรือการที่เราจะทำให้สภาเรื่องการยอมรับเพราะสมาชิกสภาเป็นฝ่ายออกกฎหมายเราต้องเป็นแบบอย่างของผู้เคารพกฎหมายเราต้องไม่เป็นผู้ที่ละเมิดกฎหมายเสียเองไม่เป็นอาชีพเชิงที่ใช้สิทธิ์อะไรเกินกรอบเกณฑ์อันนี้จะได้ทำความเข้าใจเมื่อหลังจากที่มีการประชุมสภาครั้งนี้ขออนุญาตว่าตำแหน่งนี้ต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผมขอยืนภารกิจสำคัญก่อนส่วนรายละเอียดโดยจะทำไปต่อไปนั้นขอความยาวว่าเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแล้วผมจะได้บอกกับพวกเราในระยะต่อไปนะครับครั้งนี้ก็ในฐานะที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นผู้แทนมานาน54นะครับผมเป็นรองประธานประชาชนไทยเนี่ยเพราะว่าผมเป็นต้องขอให้เพราะว่าเป็นต่อเนื่องมาเพราะนั้น54ที่เดินมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าช่วงหลังๆเราได้รับการมองเป็นทางลบและก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสียหาย
ในส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากฝ่ายของเราเองที่มีคนมองภาพที่ความจริงแล้วไม่ต้องเป็นส่วนใดนะครับเพื่อเคยเรียนท่านในยุคเรียนในยุคว่าเวลาการวิจารณ์นักการเมืองเราผมเคยเรียนท่านว่ามันก็มีจริงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดหรอกอย่าไปมองเพราะว่าทุกองค์กรทุกองค์การทุกหน่วยงานล้วนมีคนดีไม่ดีด้วยกันไม่ซึ่งผมจำได้เคยหยิบยกตัวคนเราถือว่าทุกการที่ก้าวบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้หมดการทำให้บ้านเมืองเป็นปกติเรียบร้อยสิ่งไม่ใช่ทำให้เป็นปกติการส่งเสริมให้ดีให้คนดีเป็นของบ้านเมืองซึ่งข้อความนี้เป็นธรรมดาและคิดว่าถ้าเราแยกระหว่างพฤติกรรมคนที่ไม่ถูกต้องออกจากสถาบันและเกิดเป็นคนยึดติดในสถาบันทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระอารัชชีพระองค์หนึ่งเพื่อทำให้ศาสนาไม่อยู่เลยยังต้องแยกให้ออกระหว่างความผิดของคนหนึ่งคนกับความผิดร่วมของตะวันอันนี้ก็จะที่ว่าเราจะต้องช่วยกันนะครับผมต้องการว่าประชาชนมันจะขึ้นไปด้วยพักต่างๆหรือว่าเราจะทำยังไงนะครับที่จะดีขึ้นส่วนงานนี้ผมขอว่าเมื่อมีรับตัวมาตรการเปลี่ยนข้าวแล้วผมก็จะเริ่มเรียนหารือท่านประธานวุฒิสภาต่อไปนะครับว่าเราจะร่วมเรียนทำงานอย่างไรวันนี้ก็นักข่าวถึงที่สุดก็คือว่าจะต้องเรื่องหลายอย่างเพื่อเตรียมสำหรับการที่ไทยจะพาเสี้ยนครับจะพาเขาไปเสร็จคือการประกวดของด้วยในเดือนหน้าครับก็ขออนุญาตเพิ่มนิดหนึ่งครับแล้วก็ในข้อผูกมัดนี้มีความจำเป็นไหมครับว่าที่พักที่มีสมาชิกเป็นประธานสภาจะต้องร่วมรัฐบาลเรื่องนี้ไม่ถามหัวหน้าครับแต่ว่าขอเรียนอย่างนี้ครับว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ตรวจสอบมาว่าถ้าเป็นส่วนนี้เราจะยอมรับเพราะเราเชื่อว่าพฤติกรรมนั้นก็ภารกิจที่จะต้องทำต่อไปในฐานะที่เป็นประธานใหญ่ที่ทุกอย่างเป็นที่รับผิดชอบรักษาเรื่องนี้เอาไว้ก็คือต้องดูแลเรื่องของงานสภาให้ถูกสายโดยดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่โดดเดี่ยวนะครับคุณทำร่วมกับฝ่ายอื่นในการทำร่วมกับฝ่ายอื่นนั้นก็เป็นการทำงานที่ดูว่าปัญหาที่ติดขัดคืออะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ากรณีที่ในสภามีการประชุมฝ่ายที่มาก็ต้องเข้ามาต้องการตรวจสอบก็มีการกระตุ้นถามกระตุ้นสดกระตุ้นแห้งกระตุ้นรายละเอียดเหล่านี้หรือทัศน์ติหรือความหยาบเหล่านี้หรืองานที่ฝ่ายที่หยาบจะต้องเกิดข้อผูกพันที่มันซึ่งเขาเป็นหลายชิ้นใหญ่มันจะฝ่ายที่หยาบก็จะหาทางดูนะครับว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้งานขั้นพันเพราะมีสภาทุกครั้งก็จะมีการบ่นกันเยอะว่ามันไม่เหมือนตอนที่มีสภาที่มาจัดแต่งตั้งเขาจะออกอะไรได้เร็วซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ากรณีนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่ฝ่ายบริหารสามารถสั่งได้ว่าพรุ่งนี้ต้องออกวันนี้วันนั้นแต่ว่าในสภาทุกอย่างทำไปได้ดังนั้นทำอย่างไรร่วมมือกันเพื่อให้งานราชาขนาดเดียวกันสมาชิกก็จะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดความเห็นซึ่งสะท้อนปัญหาของชาวบ้านโดยชัดเจนนะครับผมมองเรื่องของชาวบ้านนี่เป็นเรื่องสำคัญในการหน้าที่คนทั้งหมดล้วนมาจากการเลือกเขาก็เก็บเอาความรู้สึกหรือความรู้สึกหรือความต้องการหรือความเดือดร้อนของชาวบ้านพบกันมาเต็มที่ทั้งสิ้นครับเป็นเรื่องปัญหาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ผมจะได้มีการถ่ายทอดไปสู่ผู้รับผิดชอบต่อไปครับ